โครงการเปิดโลกกันวันละ50เป็นการรวมชุมชนต่างๆที่มีในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2550ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2557ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวตลอดทั้งปีการศึกษามีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด32ชุมชนมีการแสดงกิจกรรมและเทศกาลประชาสัมพันธ์การแสดงของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ใช้เวลาบ้างเกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนจะต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือมีการจัดทำโครงการเปิดโลกกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการศึกษาชุมชนสถาบันการศึกษาต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านดร.วิทย์เป็นการของไทยรุ่งเรืองรองผู้การมาสนับสนุนงบประมาณให้กับพวกเรา
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องเรียกว่าขอยกย่องนะครับพวกเราทุกคนนะครับที่มีความมุ่งมั่นมีแนวคิดที่กว้างไกลนะครับจึงมาสร้างเป็นชมรมจึงมาเป็นผู้บริหารชมรมนะครับเพราะชมรมต่างๆกิจกรรมต่างๆมันจะมีส่วนสำคัญในชีวิตของเราในอนาคตมันจะมีส่วนผลักดันให้พวกเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำในองค์กรในชุมชนในอนาคตที่เราจะต้องไปร่วมมือที่เราจะต้องไปบริหารนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ขอเปิดงานโลกกิจกรรมและขอให้พวกเรามุ่งมั่นและประสบความสำเร็จทุกคนขอบคุณครับWe'll be right back.
ฉินฮู่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนประจำเขตปกครองกวางซีและผู้ว่าการมณฑลกวางซีที่เคารพบรรดาท่านกวนมู่เอกอัครราชทูตสาธารณประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่เคารพเพื่อนชาวจีนและเพื่อนชาวไทยที่เคารพทุกท่านผมมีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณบรรดาท่านเฉินฮู่และคณะที่ได้ให้โอกาสและให้เกียรติแก่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงรับรองในวันนี้ระหว่างวันที่2ถึง8มิถุนายน2556ผมและคณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้รับคำเชิญจากมูลนิธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งสาธารณประชาชนจีนและกระทรวงวิทยาสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนให้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ China Southeast Asia People's High Level Dialogue ที่มณฑลกวางซีพวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีเกียรติอย่างยิ่งจากวัฒนธรรมเฉิงหูและผู้บริหารมณฑลกวางซีโดยเฉพาะผู้บริหารเมืองหนานหนิงเมืองฝั่งเฉินกังรวมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากฝ่ายเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและจะส่งผลให้พื้นที่ของสันติภาพและการพัฒนาได้ขยายตัวเติบโตไปทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลกจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่าง NGO กับรัฐบาลรวมทั้งภาคประชาชนของรัฐบาลที่สนิทแน่นแฟ้นและไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเป็นความสำเร็จที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ความร่วมมือในประเทศต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกด้วยในระหว่างพำนักอยู่ที่มณฑลกวางซีคณะผู้แทนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาเมืองต่างๆในมณฑลดังกล่าวที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ได้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาอย่างทั่วด้านและที่สำคัญเราได้เห็นความเป็นธรรมชาติและความสุขที่กำลังเกิดขึ้นในมณฑลกวางซีเราได้เห็นถึงนโยบายของชนกลุ่มน้อยซึ่งวางรากฐานมาตั้งแต่ครั้งที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก่อตั้งใหม่ๆซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้แก่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างสรรค์ของมวลมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายในชาติพันธุ์และชนเผ่าว่าความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาแต่เป็นความงดงามและเป็นพลังสร้างสรรค์ร่วมกันที่เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จเด่นชัดแล้วในมณฑลกวางซีในฐานะที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์ที่เป็นใจกลางของกลุ่มประเทศอาเซียนและในฐานะที่มณฑลกวางซีเป็นประตูอันรุ่งโรจน์ของประเทศจีนในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างทั่วด้านกับอาเซียนสภาพดังกล่าวกำหนดและเอื้ออำนวยให้พวกเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การสร้างสรรค์และพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับจีนปรากฏเป็นจริงขึ้นช่วงเวลาในการเปิดเสรีอาเซียนใกล้มาถึงแล้วดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พวกเราจะได้ต้อนรับคณะผู้แทนของมณฑลกวางซีในครั้งนี้อันจะเป็นการวางศิลาฤกษ์แห่งความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกวางซีในฐานะที่เป็นแกนกลางของความร่วมมืออาเซียนจีนในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนจึงได้ก่อตั้งและดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยจีนระหว่างรัฐบาลไทยจีนระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีนเรามีความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับมณฑลกวางซีเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองและความมั่นคงสมบูรณ์ระหว่างสองฝั่งให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นผมขออวยพรให้การเดินทางเยือนประเทศไทยกับพระท่านเฉินฮู่และคณะผู้แทนมณฑลกวางซีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาทุกประการและถ้ามีการสิ่งใดที่จะให้สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้สนับสนุนช่วยเหลือก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่สามารถบอกน้องได้ทุกเวลาและทุกเรื่องจีนไทยใช่หรือไม่คือพี่น้องกันท่านจงอี้เจียชินขอเชิญท่านทั้งหลายได้กรุณายืนขึ้นและเดี๋ยวอวยพรแก่การเริ่มต้นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนกับมณฑลกวางซีและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์